อดให้กำลังใจหน่อยสิโอ้ยมาจากญี่ปุ่นเนาะไหนเล่าด็อกเตอร์ฟังสิเพื่อนไปร้อยไหมมาหรอ200,000เลยเหรอคะยังไม่ถึงเกือบ200,000การร้อยไหมมันจะช่วยเก็บรู้รอยตีนกาตาตกได้เหรอคะแล้วพอเรารู้ว่าการร้อยไหมไม่ผ่านอย.รู้สึกอย่างไรบ้างตกใจว่าทำไมคุณหมอท่านนั้นๆที่ทำให้เราถึงไม่มีจรรยาบรรณใช่ไหมคะโอเครอบนี้เรามั่นใจว่าด็อกเตอร์มาหาด็อกเตอร์น่าจะคือจ่ายถูกกว่าแล้วน่าจะต้องเห็นผลที่ชัดเจนแตกต่างมากกว่าเพื่อนที่ไปทำมาล่าสุดตาดูไม่มีมิติไม่มีประกายของความสุขเลยเพราะมันตกแล้วมันห้อยแล้วใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ริ้วรอยแล้วเวลายิ้มคุณพี่ก็จะมีตีนกาเยอะ Face off ตีนกาตาตกทำเสร็จก็ไม่ต้องพักฟื้นเนาะสามารถกลับบ้านปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติว่าจะเป็นยังไงดีไหมคะโบท็อกซ์อะช่วยไม่ได้แล้วจะได้ดึงให้ตึงและรับรองว่าสวยขึ้นหน้าก็จะตึงตั้งแต่แนวนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าปีถัดไปเราค่อยมาเก็บส่วนล่างกันจะได้เป็นแบบอย่างให้กับสาวอายุ40กว่าว่าโอเคทำวิธีนี้ดีกว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์และการร้อยไหมที่ไม่ผ่านอย.ยังไงเนาะโอเคให้กำลังใจสู้ๆตื่นเต้นหนักมากมากกอดกันโอเคค่ะก็ขอบคุณท่านดร.ค่ะที่ให้โอกาสทำให้ผู้หญิงไทยที่แบบว่าให้มีชีวิตที่ไม่สวยก็ให้มันสวยขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะอาชีวิตอะไรที่มันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณท่านดร.ค่ะคุณพี่นรีรัตน์ค่ะวัย45เข้าไปแล้วนะคะตัดสินใจเห็นเพื่อนไปร้อยไหมมาต้อง 200,000 กว่าบาทก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะตีนกาตาตกสวยหลักหมื่นมันเป็นยังไงต้องมาถามเจ้าตัวเขาดีกว่านะคะรอบนี้นะคะตีนกาตาตกเฟสออฟสวยหลักหมื่นเป็นไงบ้างไหนบอกดร.นิดซิภูมิใจเปล่าภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจยังไงมั่นใจในความเด็กขึ้นเด็กขึ้นหน่อยนึงนะคะหน่อยนึงก็คือครึ่งหน้าก็เราเคลียร์ค่ะเราชัดเจนกันมากนะคะคือดร.สปริงอยากให้ความรู้ประชาชนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เขาชอบโฆษณาโปรโมทกันเนาะคุณพี่ว่าดึงเฉพาะจุดเดียวแค่นี้ลองคิดเอาสิคะมันจะตึงได้ทั้งหน้าไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนดร.สปริงเนี่ยเคลียร์อันเนี้ยพี่นรีรัตน์ต้องการเป็นแบบอย่างให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่เขาไม่มีจรรยาบรรณเนาะค่ะหลอกลวงประชาชนหมอที่ไม่มีความรู้นะคะต้องการจะหวังแต่ผลประโยชน์ใส่กระเป๋าตัวเองโดยไม่คิดถึงความสูญเสียความเสียใจของประชาชนเสียตังค์ไปแล้วไม่ตึงไม่ค่อยโกรธหรอกแต่เสียตังค์ไปแล้วไม่ตึงด้วยแล้วก็ยังได้ของแถมเป็นตัวตะขาบอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆสาววัย45ด้วยกันนะคะว่าร้อยไหมไม่ผ่านอย.เห็นเพื่อนทำมาแล้วต้อง 200,000 กว่าแพงก็ไม่ได้สาวและเด็กลงเลยจริงปะค่ะอย่างที่คุณพี่นรีรัตน์ทำไปเนี่ยนะคะดึงเฉพาะส่วนบล็อกแค่นี้แหละเนาะโอเคไม่เห็นรอยแผลซ่อนไว้ตรงไหนต้องคิดเอาเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการเล่นผมให้หายไปจากใบหน้าไม่ต้องเอาผมมาปิดหน้าทำแล้วเนี่ยกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช่หรือไม่ใช่ค่ะนะคะพักผ่อนสัก 1-2 ชั่วโมงให้เราเห็นดูปฏิกิริยาหลังผ่าตัดเท่านั้นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์หลายๆที่นะคะคุณพี่ไปทำด้วยยาชาทำเสร็จปุ๊บเขาไล่กลับบ้านเลยเขาดูแลคุณพี่อย่างนี้หรอกเข้าใจเปล่าแค่นอนหลับแต่ไม่ต้องดมยาสลบถูกต้องไหมคะค่ะหลับฟินสบายแต่ต้องตรวจร่างกายค่ะค่ะและในเมืองไทยนะคะท่านใดที่อยากจะไปทำเฉพาะจุดแบบพี่นรีรัตน์เนี่ยทำด้วยยาชาอันตรายนะคะโอเวอร์โดสเมื่อไหร่น็อกคาเตียงนะจะบอกให้ทำแบบนี้เจ็บหรือไม่ไม่เจ็บค่ะมันเป็นอาการตึงๆค่ะก็หลังผ่าตัดเสร็จตัดไหมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็คลายหายไปใช่ไหมคะค่ะคนขี้กลัวจะได้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องดมยาสลบเลือกวิธีนี้ก็ได้ค่ะเฟสออฟตาตกสวยหลักหมื่นตอนนี้ตาไม่ตกแล้วแล้วก็คุณพี่โอเคไหมผิวมันเนียนขึ้นครึ่งหน้าเราชัดเจนค่ะเราชัดเจนเราไม่มีการโกหกกันเนาะ
บอกคุณพี่แล้วว่าเสียดายตรงนี้จัง เดี๋ยวค่อยกลับมาทำปีหน้ารอบนี้ก็ดูดีขึ้นสดใสขึ้นอย่างน้อยก็ไปแย่งลูกค้าในร้านนวด อย่าปล่อยให้เด็กๆแย่งลูกค้าเราไปหมดใช่ไหมคะคุณพี่งั้นก็ขอเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการร้อยไหมที่เพื่อนคุณพี่ทำไปต้อง 200,000 กว่าไม่ได้สวยและเด็กขึ้นที่สำคัญไม่ผ่านอย.นะคะต่อไปนี้คนไทยต้องฉลาดสวยไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่เขาไม่มีจรรยาบรรณกันแล้วนะคะโอเคไหมค่ะบอกลาหน้าเก่าครึ่งหน้าของพี่กันแล้วจะกลับมาเก็บครึ่งล้านกันค่ะก็อยากจะฝากคุณหมอบางท่านนะคะที่แบบบางท่านก็ดูแลคนไข้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนคนไข้เขาก็ไม่ได้มีเงินอะไรตั้งหนาแต่เขาก็อยากสวยแสดงฝีมือให้ 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉลาดสวยต้องดร.เปปิงค่ะ